ลุงดูย้อนหลังทีนี้ครับให้ลุงใช้ม้วนหนึ่งก็เกิดความรำคาญอยู่เนี่ยเพราะว่าคนเข้าใจแล้วผู้ที่เข้าใจแล้วเพราะเท่าที่ผมประเมินปุ๊บเนี่ยถ้า100 คน100%นะลุงพูดมาทั้งหมดผมว่าเข้าใจ70%อัพอยู่แล้วล่ะครับใช่ไหมครับส่วนที่ไม่เข้าใจก็เปิดดูทีหลังนะครับก็แค่นะค่อยๆฟังทีละน้อยสองน้อยไปอย่าด่วนฟังเพราะภาษาลุงมันจะละเอียดมันจะเนียนเวลาที่จะคุมสถานการณ์จะเนียนมันจะเวิร์ด by เวิร์ดคำต่อคำประมาณนั้นนะครับให้ได้ใครครวญอ่ะถามมาเถอะไม่ถามลุงไปลุงกลับบ้านลุงนะท่านกลับบ้านท่านนะท่านมันอยู่บ้านคนละหลังนะลุงอยู่บ้านลุงท่านก็อยู่บ้านท่านนะถ้าไม่ถามมานะเอาถามแล้วจะรอจะคอย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 ขวัญใจจะช้าเท่าใดจะนานเท่าใดก็จะคอย ไม่มีเลยจริงไม่มีเลยเหรอแต่ละคนแต่ละท่านไปเจอนู่นเจอนี่อ้างถึงสิครับไปเจออะไรมาพอเป็นกอบเป็นกรรมมาอ้างถึงสิ่งนั้นนะแล้วก็พิมพ์มาแล้วถามลุงสิลุงตอบว่าต่างกันกับที่เราไปรับมาไหมเหมือนกันไหมต่างกันไหมอะไรไปกันได้อะไรไปกันยังไม่ได้ก็ปรับมันก็เป็นความรู้ของเราหัดเป็นคนตั้งคำถามครับบอกลูกบอกหลานนะฮะตั้งคำถามไปเถอะตั้งคำถามถามผิดถามถูกไม่เป็นไรหรอกครับตั้งคำถามไปมามันเป็นการศึกษาเรียนรู้ด้วยกันนะครับอย่าถือสากันก็แล้วกันถ้ามอบความไว้วางใจให้กับกันและกันมันก็ถามกันและกันได้ไม่งั้นจะกลายเป็นรองภูมิการถามรองภูมิกันมันดูง่ายจะตายไปลองภูมิง่ายไม่มีระยะลองภูมิง่ายถามแล้วเดินหนีเลยยังไม่รอคำตอบไปแล้วนะตอบแล้วยังไม่ได้แชร์เลยไปแล้วตอบแล้วมันต้องแชร์กันอีกชั้นแชร์กันไปแชร์กันมาความคิดไม่ต่างกันส่วนมากแล้วความคิดไม่เหมือนกันก็คือต่างกันเนาะความคิดไม่เหมือนกันการพนันจะเกิดขึ้นความคิดไม่เหมือนกันจะเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันนั่นแหละครับจริงไหมเนี่ยถามนะถ้าเป็นบุคคลที่มีความโอบอ้อมอารีแม้ว่าความคิดจะต่างกันก็พยายามอะไรประคับประคองป้องกันเอาไว้เพื่อที่จะจะลงใจกันและกันในเบื้องต้นถ้ามันเกินวิสัยตัวใครตัวบ้านแล้วครับประมาณเกินวิสัยจะให้แบกทั้งวันทั้งคืนได้ไงวะประมาณใช่ไหมล่ะอากาศที่แถวบ้านหนูมีปัญหามีผื่นแดงที่หน้าแข้งแล้วคันโยนไปให้ลุงหน่อยนะหน่วยเอามาโหลดไม่ไงมีปัญญาถ่ายมาได้เลยนะครับคุณดีจังเลยงอกถามค่ะทำไมเราทำงานทุกวัน